จากทุเรียนภาคตะวันออกขึ้นเหนือไปดูทุเรียนจังหวัดอุตรดิตถ์กันบ้างน,นะครับมีชื่อเสียงอย่างมากเลยหลงหลินลับแหล่ตอนนี้กําลังออกดอกบานสะพรัง่งเป็นช่วงเวลาสําคัญของกรรมวิธีที่จะทําให้ทุเรียนได้ผลผลิตดีมีคุณภาพนั่นก็คือการปัดดอกทุเรียนซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับก็ลงพื้นที่นําเกษตรกร,ร,กรชาวสวนทุเรียนอําเภอรับแหล่ปัดดอกทุเรียนด้วยตัวเองเลยครับ นี่ครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพที่ถ้าใครไม่เคยรู้มาก่อนว่าเขาปัดดอกทุเรียนกันอย่างไรแบบนี้แหละครับเขาเรียกว่าการปัดดอกทุเรียนก็ใช้ไม้กวาดทาการเขี่ยละอองเกรสรตัวผู้แล้วก็นําไปแตะที่เกรสรตัวเมียซึ่งอยู่ภายในดอกเดียวกันก็คือดอกทุเรียนมีลักษณะคล้ายรักขังเป็นดอกสมบูรณ์เพศกลีบดอกมีสีขาวนวลเกรสรตัวเมียจะอยู่กลางดอกล้อมรอบด้วยเกรสรตัวผู้ ช่วงนี้ที่ดอกทุเรียนบางเกรสรตัวเมียจะเปิดรับอาจจะเปิดปากรับเกรสรตัวผู้เกษตร,รษกรก็จะนําไม้กวาดนี่แหละครับเขี่ยและอองเกรสรให้ทั่วต้นเกรสรตัวผู้บางส่วนก็จะปลิวไปผสมกับเกรสรตัวเมียบางส่วนก็จะติดไปกับไม้กวาดเวลาใช้ไม้กวาดเขี่ยเกรสรตัวผู้ก็จะเกาะติดกับเกรสรตัวเมียและทําการผสมเกรสรกันเองตามธรรมชาติเป็นวิธีที่ช่วยให้การผสมเกรสรทุเรียนสมบูรณ์ยิ่งขึ้น มันสมบูรณ์ยังไงครับสมบูรณ์จนทําให้ผลทุเรียนจะได้มีรูปร่างที่ใหญ่สวยงามพูเต็มน้ําหนักดีขนาดผลดีทําให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นกนําหนดวันเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ง่ายและขายได้ราคาดีอีกด้วยครับเกสรตัวผู้ตัวเมียจะอยู่ในบริเวณเดียวกันนะครับเขาสามารถผสมด้วยตัวเองโดยธรรมชาติ แต่ถ้าต้องการให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับก็ต้องมีการปัดดอกทุเรียนพี่น้องที่รอคอยหลงหลินของลับแลนั้นะได้มั่นใจว่าจะได้ทุเรียนที่มีคุณภาพรสชาติอร่อยนะครับสมกับการรอคอยในปีละหนึ่งครั้งนะครัจะเห็นเลยนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหกว่าจะมาเป็นทุเรียนหลงหลินลับแลเนี่ยที่มีคุณภาพและรสชาติดีรูปร่างผลไม้ขนาดใหญ่สมบูรณ์ดีเนี่ย เกษตรกร,กรชาวสวนทุเรียนอำเภอรับแลจังหวัดอุตรดิตถ์ต้องคอยดูแลเอาอกเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มผลิตดอกออกผลให้สมกับที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน G.I. หรือสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ว่าเป็นทุเรียนที่มีเนื้อเนียนรสชาติหอมหวานกลมกลมนะครับซึ่งช่วงเวลาของการปัดดอกทุเรียนเกษตรกร,ะกรจะทําการในช่วงเวลาพบคล่ำนะครับก็คือตั้งแต่เวลา18นาฬิกาถึงเวลา22นาฬิกา โดยเวลาที่เหมาะสมที่สุดเขาบอกว่าประมาณ19นาฬิกาถึง19นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงเท่านั้นนะครับที่ชาวสวนทุเรียนจะทําการปัดดอกและได้ผลดีที่สุดคือช่วงนี้เลยและอีกประมาณ14วันก็จะเป็นระยะเกิดผลเล็กซึ่งนับไปอีกประมาณ3เดือนในช่วงพฤษภาถึงกันยายนทุเรียนของอำเภอรับแหลกก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดได้แล้วครับ